บรรดาท่านที่นับถือและหักแพงทั้งหลายมื้อนี้พวกเขามีข่าวดีประเทศของพวกเขาจะได้รับวัคซีนช่วยเหลือจากโครงการโคแว็กซ์ซึ่งเป็นวัคซีนมีชื่อว่าจอห์นสันและจอห์นสันนะจำนวน1,800,000โดสซึ่งจะได้มาในมื้อนี้นะในมื้อนี้จะมาถึงนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งทางคณะสุขภิจก็คือกระทรวงสาธารณสุขจะมีแผนแจกจ่ายให้แก่กลุ่มเป้าหมายในขอบเขตทั่วประเทศแต่เหนือถึงใต้นอกจากนั้นพวกเขาก็ยังได้หับวัคซีนแอสตราเซเนกาเพิ่มเติมอีกจำนวน 415,000 โดสในไวนี้เช่นเดียวกันจันสันและจันสันนะเป็นวัคซีนป้องกันโควิด-19 ซึ่งซักเพียง1เข็มนะพิเศษของวัคซีนนี้เป็นซักเพียง1เข็มต่างจากวัคซีนอื่นที่ซักต้องซัก2เข็มวัคซีนดังกล่าวได้ถูกรับรองจากองค์การอนามัยโลกและถูกนำใช้ในหลายประเทศในทั่วโลกแล้วสำหรับประเทศของพวกเราแล้ววัคซีนจอห์นสันและจอห์นสันนี้เป็นวัคซีนชนิดที่5ที่ประเทศของพวกเราจะได้นำใช้ในไวๆนี้ดังนั้นถ้าซักจอห์นสันและจอห์นสันครบ1,000,000กว่าโดสสปป.ลาวก็จะเพิ่มอัตราการควบคุมด้วยวัคซีนป้องกันโควิดขึ้นเป็น2,000,000กว่าคนในไวนี้ดังนั้นพวกเขาจะเห็นว่าคาดหมายที่พวกเขาวางไว้ 50% ของพลเมืองลาวที่จะได้รับวัคซีนในปี2021นี้แมนสามารถบรรลุได้อย่างแน่นอนนอกจากนั้นท่านสามารถได้ไปรับวัคซีนตามจุดบริการต่างๆที่ทางคณะสภากิจได้กำหนดไว้บอกว่าจะอยู่นครหลวงเวียงจันทน์หรือว่าอยู่ที่ต่างแขวงก็ให้ติดตามแจ้งการของคณะสภากิจโดยสปจักแผนกสาธารณสุขแขวงว่าจะมีการบริการซักวัคซีนอยู่จุดใดบอกว่าท่านจะซักเข็มที่1หรือว่าเข็มที่2ก็อยากให้กวดวันกำหนดที่เพิ่นนัดแพทย์หมอนัดไปซักเนาะบ่อยากให้ไปก่อนเสียเวลาและเฮ็ดให้มีสภาพการอังออแย่และก็ลัดคิ้วกันซึ่งเป็นภาพที่บ่งามให้แก่สังคมลาวก็คือต่างประเทศเนาะดังนั้นคือข้าพเจ้าได้แจ้งให้แล้วพวกท่านบ่ต้องเป็นห่วงว่าวัคซีนจะบ่เพียงมีเพียงพอเนาะพรรคและรัฐก็เป็นย้ำใดก็ได้เป็นห่วงเป็นใยและก็ได้มีแผนจัดหาวัคซีนไว้ให้เพียงพอและฮอดสำหรับปี2021ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า 50% ของพลเมืองลาวแม้นจะได้รับวัคซีน